请不要阻碍自动门的运作。อยู่ที่ภูไฟดางครับกำลังจะขึ้นไปลานสนนะครับทางระหว่างขึ้นไปนะเนินส่งญาตินะครับก็เดินมาเรื่อยๆครับดูน้ำตกระหว่างทางเลยได้นะครับไปติดกล้องเนี่ยโอ้โหเสียเวลาเขาถ่ายใหม่เลยจริงเหรอThank you.
ขึ้นเนินตรงยอดมาก็ชันเลยเดี๋ยวไปต่อเดี๋ยวไปต่อขึ้นครับอย่างชันเลยคนที่ตามมาหยิ้มเข้าไว้ครับยิ้มเข้าไว้ครับยิ้มเข้าไว้ครับนี่เดินมาฝนตกครับยังไม่ถึงเดินป่าก่อเลยจะถึงดึกจะถึงดึกเลยหรือเปล่าดูรอบนี้ตอนนี้ฝนตกมากตกหนักยิ่งกว่าเดิมถึงได้ปากของฝนก็ยังตกเหมือนเดิมทั้งรอบๆ
ผมไปหาที่หยุดพักที่มีแค่จัดของใหม่ด้วยครับถุงเท้านี่เปียกแฉะเต็มเลยลูกเขาตีหนาแล้วลูกแค่โลเดียวที่เหลือของกินข้างเลยเดี๋ยวทางขวาเนี่ยมาคุณมาดูทีต้องมีกล้วยฉาบกินอีกไหมก็มีบอกไอ้ท่านนี้พูดอะไรคือผมเพียบแต่ผมขี่รถไปนี่ผมยังมีอีกรถเดิมเหมือนมีบ้านนี่ผมขับสี่ครับตอนนี้เวลาจะ 6:00 นเย็นแล้วครับผมยังเดินไม่ถึงลานสนภูสายดาวเลยยังเหนื่อยเลยแต่ว่าผมก็เดินไปถ่ายรูปไปด้วยเรื่อยๆนะครับก็ยังเก็บภาพไม่ได้เน้นเร็วครับดูวิวดีกว่าถึงลานสน 6:16 นเดินโคตรนานจะ6:00ครับคือวิ่งเตือนมานานแล้วตอนนี้เสียครับโทรศัพท์ใช้การไม่ได้ทัศน์กิลไม่ติดอ
สมาชิกเพิ่มครับเพื่อนผมอยู่ที่จุดชมพระอาทิตย์ตกนะครับของภูสอยดาวแต่ผมมาตอน9โมงเกือบ10โมงผมไม่ได้เล่นครับเพราะว่าอยู่ในเต็นท์แล้วรู้สึกหูดูแล้วนอนหลับไปหลายรอบก็เลยมาเดินเล่นถ่ายรูปเล่นๆดีกว่าเนาะอันนี้ก็คือหมอกลงทุกพื้นที่นะครับผมจำได้ผมตื่นมาตอนเกือบ5ฝนก็ตกลงมาแล้วครับตกลงมาเรื่อยๆตลอดเวลาเลยก็วันนี้อาจจะต้องเป็นทั้งวันที่อยู่ในม่านหมอกส่วนเป้าหมายว่าจะไปไหนก็แล้วแต่ธรรมชาติจะเป็นใจครับผมน่าจะเดินมาถึงจุดที่ซึ่งจุดตรงจุดชมพระอาทิตย์ตกแล้วครับก็เป็นหน้าผาสูงว่าตอนนี้มองไม่ได้เห็นอะไรหรอกแต่ว่าอยากแค่มาดูหวังว่าตอนเย็นพระอาทิตย์เป็นใจให้บ้างนะฟ้าเปิดให้มาถ่ายรูปสักหน่อยแล้วตอนนี้ก็จะเดินกลับครับโอ้เสียงลมก็แน่นอนแค่นี้แหละไปออกมาดูเส้นที่สายบ้างไปเดินเล่นไปน้ำตกวะเราเลือกที่จะแต่ง
ช่ใช่ถ่ายภาพด้วยไหมทำงานอยู่แบบนี้ป่ะแลกมันแลกด้วยร่างกายเลยครับมัวทัวร์ก็คือไม่ได้แล้วพี่เขาต้องดูสภาพร่างกายดูด้วยก่อนนะเหมือนกับมันอากาศมันบางไปข้างบนอ่ะเหมือนกับที่กำแพงอ่ะดูที่มือเหรอครับกำแพงเขาวงเหรอไม่ใช่ไม่ใช่เอาอันนี้เหรอครับระหว่างทางด้านระเบียงเนี่ยเล่าแบนหนึ่งใส่พอดีเลยใช่ผมเห็นเมื่อเช้าเป็นแท็บเล็ตเล็กๆผมซื้อมาจากร้าน20บาทแล้วผมมีไอ้ที่จับเนี่ยโอ้ยเครือเซ็นท่านี่เยอะมากนะพี่ได้บริหารก้อนเสี่ยงใช่เขาดีมากนะเขามีองค์กรของครอบครัวมีฝ่ายบริหารครอบครัวเลยนะมีครอบครัวแล้วก็แยกกิจการออกไปใช่ไหมยี่สิบกว่าปี26 ปีจบที่ตรงนั้นเลยใช่ไหมใช่จากโควิดด้วยเนี่ยแล้วโดนเลย์ออฟด้วยยิ้มกลับมาถึงบ้านพักยังไม่ถึง10วันออกไปเที่ยวครับคือกลับโคเฮอุ้ยไม่ใช่ขอช่วยด้วยดูดิฮะนี่ดีกระเทียมเชลกีดิเชลกี40นะพี่เบนซินนะผมเคยไปนอนแพที่เขื่อนของเศรษฐกิจใช่ไหมเขาเส้นครับนี่จะกลับครับ9โมงอย่าลืมโพอีกอ่ะด้วยน้ำหนัก18กิโลบนหลังพอได้9ทิศลืมโพอีกก็10โมงครึ่งแล้วลงมาจากร้านสูงตอน9โมงกว่าถึงได้มาแล้วไม่ช่วยไปต่อ
ลงจากเนินมรณะนะครับก็จะมีทางลาดให้เดินนิดหน่อยเดี๋ยวกำลังจะไปเนินเสือโคร่งเนาะตอนนี้เป็นวันกลับของผมครับที่เดินปากเซียนประมาณ5นาที10นาทีอะไรก็ได้แล้วก็ต่อมีสองเลยครับเดี๋ยวก็ถึงแล้วถ่ายรูปดิมันเป็นคนเขาแบบไหนอ่ะเขาบอกกระเป๋าเปล่าที่ของก็เดินง่ายบอกดูหินหินว่าอร่อยนะเขาจะมีตู้ของขอดด้วยโอ้โหโคตรที่ดีผมเห็นไอ้คู่นั้นผมอะไรมันนักหนา